คุณพ่ออยากสื่อสารอะไรให้น้องได้รับรู้ว่าปัจจุบันพ่อได้ทำอะไรไปแล้วบ้างในฐานะคุณพ่อครับพ่อทำหน้าที่ของพ่อจะถึงเวลาที่จะตายครับคุณลูกจะไปแล้วแต่พ่อก็ยังทำหน้าที่ของพ่ออยู่เราทำดีที่สุดแล้วนะผมบอกให้เราทำดีที่สุดในฐานะพ่อนะนะแต่เล่นด้วยเพศภัยของโซเชียลมีเดียเข้ามาทำร้ายนะแต่เล่นด้วยเพศภัยของโซเชียลมีเดียเข้ามาทำร้ายนะตอนนี้น้องปฏิบัติศพไปยังไงเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมสุขกับหมาแก่คลิปนำรายการเมื่อสักครู่ผมเปิดดูเป็น10เที่ยวนะทุกเที่ยวที่ผมเปิดดูเนี่ยน้ำตาซึมคุณผู้ชมได้เห็นภาพของผู้ชายใส่เสื้อสีขาวไหมครับเราได้เห็นด้านหลังนั่นเป็นตำรวจนะครับยศนายดาบสมมุติว่าชื่อดาบส่งก็แล้วกันเป็นตำรวจที่จังหวัดอุบลราชธานีผู้ชายที่เห็นด้านหน้าทักขวามือสุดบนจอก็คือผู้การตุ้มพลตำรวจตรีวิวัฒน์คำชำนาญผู้การตำรวจปคม.ถ้าซ้ายมือสุดบนจอเมื่อสักครู่ก็คือผู้การเต่าพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วผู้การตำรวจปปป.และที่เห็นยกมือปาดน้ำตาในแหละผู้การเต่าและที่กลั้นสะอื้นอย่างสุดชีวิตเสื้อสีขาวๆที่เห็นด้านหลังนั่นก็คือดาบทรงเรื่องของเรื่องดาบทรงเพิ่งสูญเสียลูกสาววัย15น้องผูกคอตายในห้องนอนสาเหตุก็คือน้องถูกอวตารในโซเชียลมีเดียแบ็กเมย์ถึงจุดหนึ่งน้องเกิดอาการไม่ทนแล้วน้องก็ตัดสินใจผูกคอตายหนีปัญหาทั้งหลายทั้งปวงคดีนี้นะในที่สุดตำรวจก็สามารถจับกลุ่มอวตารเป็นเด็กหนุ่มอายุแค่27เท่านั้นเองประกาศชื่อให้รับรู้กันตรงนี้ต้องประจานกันตรงนี้เลยชื่อปิยบุตรอุไรงามเป็นพนักงาน call center ของบริษัทมือถือบริษัทหนึ่งก็แล้วกันกลมๆก็แล้วกันไม่ต้องไปเอ่ยชื่อบริษัทไม่เกี่ยวเราก็คิดไม่ถึงนะเด็กหนุ่มอายุ27สามารถทำได้ถึงขนาดนี้และทำให้มีคนผูกคอตายด้วยหลังจากนั้นก็มีการจัดให้มีการแถลงข่าวก็มีการขอให้คนที่เป็นพ่อก็คือดับส่งพูดอะไรจากใจของคนที่เป็นพ่อสักนิดนึงแต่ก่อนที่จะแถลงข่าวดังนั้นถามความสมัครใจของดาบทรงก่อนแล้วนะครับดาบทรงสมัครใจโอเคไม่มีปัญหาแต่แม้กระนั้นเมื่อถึงช็อตที่มีการโยนคำถามพูดอะไรจากใจของคนเป็นพ่อสักนิดหนึ่งมันจึงเป็นที่มาของคลิปดราม่าที่เราหยิบฉวยมาใช้เปิดรายการไปสักครู่อย่างที่กราบเรียน10ครั้งก็น้ำตาซึมทั้ง10ครั้งกันนะครับค่ำคืนนี้สุดกับหมาแก่จะหยิบเอาข่าวนี้มาขยาย2ประเด็นด้วยกันประเด็นที่1เพื่อหยิบฉวยมาเป็นบทเรียนของสังคมของน้องๆของผู้ปกครองประเด็นที่2เพื่อที่จะเรียนรู้กระบวนการสืบสวนคดีในยุคดิจิทัลของตำรวจซึ่งไปไกลนะผมยังทึ่งเลยนะว่าคดีนี้สามารถเจาะลึกถึงขั้นจับเอาตัวอวตารมาดำเนินคดีได้สุดยอดจริงๆนะครับเอาละครับเราจะสนทนากับพลตรวจตรีวิวัฒน์คำชำนาญผู้การปคม.คนที่สามารถจับกลุ่มอวตารในคดีนี้ได้ไปพบกับผู้การครับสวัสดีครับผู้การฮะสวัสดีครับปีเดนัยครับครับผมเรียกผู้การตุ้มดีกว่าครับผมเหมือนคุ้นปากหน่อยครับปีเดนัยครับแล้วผู้การตุ้มฮะไอ้คดีเนี้ยอยากให้เล่าถึงจุดเริ่มต้นสักนิดสิครับว่าน้องคนนี้ไปถูกอวตารในโซเชียลมีเดียหลอกลวงได้อย่างไรอวตารคนนี้มันใช้วิธีการอย่างไรมันเริ่มต้นอย่างไรครับครับกับเรียนพี่ดนัยนะครับก็แล้วก็สื่อมวลชนนะครับก็
เบื้องต้นนะครับทางท่านผู้การปปปเริ่มต้นนะครับเมื่อ2เดือนที่แล้วเนี่ยท่านผู้การเต่านะครับผู้การปปซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับผมนะครับก็เข้ามาปรึกษาบอกว่าเอ๊มีเคสนึงผู้การตุ้มช่วยหน่อยคือมีลูกน้องเนี่ยซึ่งอยู่ทางภาคอีสานเนี่ยลูกน้องเก่าลูกน้องของท่านนะครับเก่าลูกสาวท่านน่ะผูกคอตายเราบอกอ้าวเรื่องอะไรอ่ะเอาไม่ให้พื้นที่ทำอ่ะก็บอกว่าอ๋อมันถูกอวตารเป็น Twitter เนี่ยเข้ามาหลอกแล้วก็แบ็คเมย์นะครับโดยจะเอาภาพโป๊เปื่อยที่เด็กหลงกลไปแล้วเนี่ยเอามาแบ็คเมย์ทำให้เด็กเครียดและมีการเคยแจ้งความไว้แล้วที่ภาค3ที่อุบลนะครับแต่เนื่องด้วยล่วงเลยเวลามาเกือบ2เดือนแล้วนะครับเกรงว่าจะจับไม่ได้คุณพ่อเนี่ยซึ่งเป็นในดับทรงแล้วกันนะครับก็เป็นทุกข์มาโดยตลอดกินไม่ได้นอนไม่หลับนะครับผมก็เลยเอามาเลยแม้ไม่เข้าค้ามนุษย์ก็ถือว่าเป็นเรื่องเด็กผมสามารถที่จะดำเนินการได้แล้วบางครั้งเนี่ยเรื่องพวกนี้ทางพื้นที่เนี่ยต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษบางทีเนี่ยพื้นที่งานก็ค่อนข้างมากอยู่แล้วเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะตั้งพนักงานสืบสวนแล้วก็พนักงานสืบสวนให้นะครับแล้วก็ดำเนินการจับกุมให้เลยนะครับหลังจากที่ปรึกษากันแล้วเนี่ยผมก็รีบตั้งชุดสืบสวนกับสอบสวนขึ้นนะครับมาดูทั้งเรื่องข้อกฎหมายแล้วก็เรื่องวิธีการของคนร้ายนะครับจากการเบื้องต้นเนี่ยเราทราบว่าทางคุณพ่อเนี่ยหลังจากลูกเนี่ยลูกสาวเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยได้เอามือถือให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ภาค3เนี่ยแล้วมีการส่งไปที่ประเทศสวีเดนนะครับเพื่อถอดในเรื่องของรหัสแล้วก็เรื่องข้อมูลนะครับผมก็มองว่าเรื่องนี้ถ้าปล่อยไว้เนี่ยปคม.คงรอไม่ได้แล้วกลัวว่าจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกนะครับก็เลยคิดว่าการสืบสวนเนี่ยต้องรีบเร่งด่วนก็เลยหาตั้งสืบสวนว่าจะทำยังไงนะครับก็เลยเอาข้อมูลเบื้องต้นที่มีอยู่เพราะว่าเราไม่ได้ต้นเครื่องโทรศัพท์เราก็เลยไม่มีเหมือนวิทยุต้องมีภาครับและภาคส่งเราไม่มีภาคส่งก็คือมือถือของผู้เสียหายหรือผู้ตายมือถือของน้องอยู่ที่ภาค3ครับก็ถูกส่งไปสวีเดนแล้วเราก็ไม่มีแล้วก็ส่งไปที่สวีเดนเขายังไม่ได้ส่งกลับมายังไม่ส่งกลับมาโอเคผมก็เลยไม่รู้จะส่งไปเพื่อที่จะไปแกะหาอวตารใช่ไหมฮะใช่ครับแต่ว่าก็ยังไม่มีฟีดแบ็กกลับมาจากทางสวีเดนฟีดแบ็กกลับมาครับผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวงั้นเราคิดว่าจะทำยังไงดีก็เลยเอาข้อมูลจากเพื่อนๆน้องๆแล้วก็ที่คุณพ่อรวบรวมมาให้ว่าน้องเล่นInstagram อะไร Twitter อะไรนะครับแล้วก็โปรแกรมอื่นๆหรือเพื่อนน้องว่าคุยกับใครก็ได้ข้อมูลรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดนะครับก็เราก็พอทราบว่าคนร้ายเนี่ยก็คือเป็นอวตารก็คือใช้ในเรื่องของโปรไฟล์เนี่ยเป็นลักษณะการ์ตูนรูปภาพซึ่งเป็นชาวเกาหลีนะครับชื่อไทยุนนะครับเป็นภาษาคำว่ายุนก็รู้เลยว่าเกาหลีนะครับรูปร่างหน้าตาดีก็ไปรู้จักน้องเนี่ยใน Twitter ครับคนร้ายเนี่ยค่อนข้างที่จะเวลาเลือกเหยื่อเนี่ยเขาจะเลือกใน Twitter เพราะ Twitter เนี่ยค่อนข้างที่พูดง่ายๆเงื่อนไขในการบล็อกน้อยแล้วก็สามารถเลือกเหยื่อได้เยอะนะครับเพราะงั้นในการรีพอร์ตในเรื่อง Twitter เลยค่อนข้างน้อยกว่า Facebook หรืออะไร Facebook ถ้าเจอปุ๊บปรากฏว่าเจอมีดหรือเจอข้อความที่ไม่เหมาะสมปุ๊บมันถูกบล็อกเลยถูกรีพอร์ตเลยนะครับก็เลยเลือก Twitter หลังจากที่คนร้ายเลือก Twitter รู้จักน้องนะครับเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สร้างความไว้วางใจนะครับก็เลยมีการแลก Instagram กันขึ้นโดยน้องเนี่ยน้องเนี่ยเขาทำหน้าที่ก็คือเขาเนี่ยเวลาว่างเนี่ยเขาให้เช่าชุดคอสเพย์อ๋อโยนในกลุ่มคนนิยมแต่งคอสเพย์แล้วเขาก็จะมีกวนก็มีสังคมเขาแล้วก็คุยผ่านโซเชียลมีเดียกันโดยตลอดแล้วเสร็จแล้วเขาก็ค่อนข้างเช่าคอสเพย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรงผมวิกในเรื่องของการแต่งกายพวกนี้เขาสามารถมีรายได้เสริมของเขาได้คนร้ายเนี่ยก็เลยเข้าไปแล้วก็จะเลือกเฉพาะคนหน้าตาดีเท่านั้นนะครับครับแสดงว่าจุดเริ่มต้นอวตารเนี่ยมันไปหาเหยื่อโดยผ่านแพลตฟอร์มทวิตเตอร์ก่อนใช่ครับมันใช้แพลตฟอร์ม Twitter นี่แหละไปหาเหยื่อทักไปเรื่อยกลุ่มสาวคลอสเพย์หน้าตาดีโดยพื้นฐานแต่งตัวดีโดยพื้นฐานก็จะเป็นเป้าหมายเป้าหมายเลยครับจะเป็นเป้าหมายในการไปสแกนหาเหยื่อครับมันก็เริ่มทักผ่าน Twitter ไปก่อนครับพอสร้างความคุ้นเคยในระดับหนึ่งมันจะคุยต่อคราวนี้มันเปลี่ยนแพลตฟอร์มเขาพูดง่ายๆหลังจากที่คุยผ่าน Twitter เลือกเหยื่อเรียบร้อยแล้วคนร้ายจะอาศัย3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกคือคัดเหยื่อก่อนเมื่อเหยื่อได้เข้าเป้าหมายเรียบร้อยก็จะเริ่มสร้างความไว้วางใจครับ
อาศัยที่เด็กเนี่ยอายุไม่ต่ำกว่า18เนี่ยมีความเปราะบางเหมือนเป็นผ้าขาวเนี่ยเข้ามาไว้วางใจเมื่อไว้วางใจปุ๊บจะรู้ว่าเด็กมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างเรื่องเงินต้องการเงินหรือปัญหาที่บ้านทะเลาะกับพ่อแม่อะไรเงี้ยคนร้ายค่อนข้างมีจิตวิทยาตรงนี้ก็ต้องมี EQ นะครับแล้วก็ IQ ที่ว่ารู้เลยอ่านใจออกนะครับหลังจากนั้นหลังจากที่เหยื่อเนี่ยตกเป็นเหยื่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยหลงกลการหลอกล่อแล้วเนี่ยส่งภาพโป๊เปื่อยด้านบนด้านล่างไปปุ๊บเนี่ยก็จะเริ่มลักษณะตกเป็นทาสนะครับก็จะเริ่มแบ็คเมย์ครับผมจะถึงกลับมานิดนึงกันนะฮะแสดงว่าจุดเริ่มต้นเข้าหาเหยื่อผ่านแพลตฟอร์ม Twitter ก่อนเจอเหยื่อเข้าไปตีซีเข้าใจว่าตำรวจสามารถเจาะจนได้ข้อความที่มันส่งไปตีซีกับน้องที่ผูกคอตายตัวอย่างของข้อความเช่นอะไรบ้างครับเนี่ยข้อความค่อนข้างเยอะที่ปรากฏอยู่นะครับก็คืออย่างในมือผมตัวอย่างเช่นในมือผมนะฮะผู้การฮะอย่างเช่นน่ารักตรงดีฟังพี่ก่อนหนูอาจไม่โอเคก็ได้พี่หาคนเปย์แลกกับการเล่นโลเพย์ฟิลพี่เป็นทาสกามน้องนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะหาจุดอ่อนของเหยื่อเช่นจุดอ่อนของเหยื่อเช่นเหงามีปัญหาทางบ้านบ้านแตกเช่นที่บ้านมีปัญหาเรื่องรายได้อยากหามีรายได้เสริมอะไรก็แล้วแต่ก็จะทะลวงมาที่จุดอ่อนอย่างนี้ใช่ไหมฮะตัวอย่างเคสนี้ชัดเจนเลยครับว่าเขาเสนอให้น้องเนี่ยอันที่ละ 3,000 เป็นเพื่อนคุยเป็นเพื่อนคุยโดยใส่ชุดคอสเพลย์ใส่ชุดคอสเพลย์เป็นเพื่อนคุยอันที่หนึ่งได้ 3,000 เลยครับหรือมากกว่านั้นก็เพิ่มอันไหนที่เขาสนใจถูกต้องเขาเสนอเลย 6,000 บาทเลยเสนอเลยอาทิตย์ละ 3,000 แต่บอกก่อนใจหนักก็คาดหวังงานฟินนะแน่ก็จะเริ่มขบือบเหยื่อไปเรื่อยเด็กอาจจะคิดว่าก็ไม่มีอะไรนี่ก็เพื่อนคุยอ่ะพอเริ่มคุย Twitter ปุ๊บเห็นว่าเสร็จปุ๊บพอก็ทักส่วนตัวก็เลยขออินสตาแกรมจนนิ่มละก็เลยขออินสตาแกรมขออินสตาแกรมคราวนี้เปลี่ยนเป็นอินสตาแกรมทวนอีกครั้งสิครับว่าที่มันเปลี่ยนจาก Twitter แล้วหันมาคุยผ่านอินสตาแกรมเพราะอินสตาแกรมก็เหมือน LINE คือสามารถโต้ตอบกันได้รวดเร็วแต่ Twitter เป็นลักษณะเป็นการหาเหยื่อนะครับเพราะว่าสามารถหาเหยื่อได้ทั่วโลกมีคนติดตามเยอะบางทีคนบอกว่าติดแฮชแท็กเนี่ยคำว่าแฮชแท็กก็คือมาจาก Twitter เนี่ยแหละโอ้คนติดตามเยอะนะครับเพราะงั้นพอเขาจาก Twitter เสร็จเข้ามา Instagram พอ Instagram ปุ๊บต้องเข้าใจพี่ตนายตามปกติแล้วเนี่ยเด็กเนี่ยพอตื่นขึ้นมาบางทีเนี่ยไปเรียนออนไลน์ก็แล้วแต่เนี่ยพอไปเล่นเกมพอเกมเนี่ยมันสามารถที่จะเอาขึ้นได้หลายจอเขาก็ขึ้น Instagram ด้วยเรื่องการพูดคุยต่อมาเขาก็เลยเอาเรื่องคนไลน์เนี่ยเขาใช้ Discord โปรแกรม Discord เนี่ยขึ้นจออีกอันนึงไว้ในการพิมพ์เพื่อตอบโต้เพราะว่าของโปรแกรม Discord เนี่ยค่อนข้างที่จะลดเสียงได้ทำให้ขึ้นได้หลายจอ Instagram เสียงหรืออะไรเนี่ยสามารถควบคุมให้ออกมาเท่าๆกันได้เขาเลยเป็นที่นิยมของเด็กๆใช้ Discord ในการพิมพ์โปรแกรมพิมพ์เข้าไปด้วยเพราะงั้นโปรแกรม2โปรแกรมมันมีในเรื่องการเรคคอร์ดภาพและเสียงอยู่แล้วจะคู่กันเลยครับผมจากตัว Twitter ก็หันไปใช้ตัว IG จาก IG ก็ไปพ่วงกับตัว Discord ครับผมนวดจนนิ่มเริ่มไว้วางใจเริ่มเผลอเริ่มไม่ระวังตัวครับก็เปลี่ยนมาเป็นตัว IG แล้วก็ไปเชื่อมกับ Discordแล้วก็เริ่มมีภาพหลุดนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่ใช่ครับภาพมันมาหลุดในจังหวะที่เริ่มไปคอลวิดีโอครับที่ว่าเด็กสนใจในเรื่องอวตารเนี่ยผ่านไอ้ตัว Discord ได้แหละครับผมโอ้ทีนี้มันก็เรคคอร์ดไว้เลยนะมันบันทึกไว้เลยเรคคอร์ดเก็บไว้หมดเลยครับหลังจากที่เราถอดเครื่องของผู้ต้องหาออกมาเนี่ยค่อนข้างเจอภาพค่อนข้างเป็นหลายๆร้อยภาพจะเป็นทั้งวิดีโอและภาพนิ่งครับจากนั้นพอน้องไม่ระวังตัวเริ่มมีภาพหลุดมันก็เซฟเสร็จมันก็ย้อนเอาภาพเหล่านั้นแบ็คเมลย้อนส่งกลับมาครับผมแล้วก็แบล็คเมลเลยครับทีนี้กรณีของอวตารตัวเนี้ยที่มันไปแบล็คเมลน้องที่ผูกคอตายเนี่ยมันเอาอะไรมันจะเอาเงินหรือมันจะเอาอะไรอ่ะถ้าที่แกะดูข้อความที่เบื้องต้นนะครับจากการเราสอบปากคำผู้ต้องหาแล้วนะครับก็รับสารภาพค่อนข้างหมดนะครับว่าพอเสนอ 3,000 บาทต่อวีคนะครับแล้วก็เพื่อให้แสดงบทบาทโลเพย์นี่ก็คือเป็นจริงๆก็คือต้นกำเนิดก็คือมาจากประเทศญี่ปุ่นเป็นนวนิยายวิทยาศาสตร์ของญี่ปุ่นการแต่งกายโลเพย์ก็คือการเล่นบทบาท
ในของตัวละครการแสดงกิริยาท่าทางไม่ว่าเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เหมือนในตัวละครตัวละครอย่างตอนนี้การ์ตูนญี่ปุ่นค่อนเข้ามาแสดงบทบาทเป็นหมาก็ได้แสดงบทบาทเป็นดาราก็ได้เป็นซูเปอร์ฮีโร่ก็ได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยยกตัวอย่างที่เราถอดออกมาเนี่ยไม่ว่าคดีของน้องเองเราเจอภาพวิดีโอที่ว่าเมื่อน้องตกเป็นทาสแล้วนะครับทาสรับใช้เสร็จเขาจะเรียกนายกับเบาและสามารถสั่งอะไรก็ได้นะครับซึ่งจริงเราเลิกทาสไปตั้งนานแล้วอันนี้เห็นเขาสามารถสั่งเป็นถอดชุดโลเปเสร็จเห็นอวัยวะทั้งบนทั้งล่างเสร็จบอกให้เป็นหมาเป็นสุนัขก็ต้องเป็นพอให้แก้ผ้าแล้วคลายเหมือนหมาคลายเหมือนหมาผมทำให้ดูทำให้ดูบอกให้แล้วกินอาหารหมาด้วยแล้วเลียนน้ำให้ดูด้วยครับหมายความว่ามันเริ่มแบล็กเมล์แล้วเริ่มแบล็กเมล์มันเริ่มสั่งให้ทำอะไรที่มันทุเรศทุเรศแล้วเพราะว่าเด็กกลัวกลัวภาพของตัวเองที่หลุดไปแล้วเนี่ยออกทางโซเชียลมีเดียเพราะมันขู่ว่ามันจะเอาภาพเนี่ยไปกระจายเด็กมันก็กลัวกลัวหมดเลยครับทำอะไรไม่ได้แล้วแล้วยังมีภาพอีกภาพนึงที่โอ้โหเห็นแล้วสะเทือนใจมากมีแล้วภาพแบบเสียงก็คือเด็กอยู่ในห้องน้ำแล้วเอามีดเนี่ยจ่อคอหอยตัวเองบอกเฮ้ยคุณยังมีอารมณ์อยู่เหรอทำไมต้องบังคับให้ฉันทำอย่างนี้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนะครับหลายภาพผมเห็นแล้วยังรู้สึกสะเทือนใจซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงทั้งนั้นพร้อมที่จะฆ่าตัวตายไม่ใช่เคสผูกคอตายไม่ใช่เพศผูกคอตายพอจับมันได้พอคุยเข้าไปแล้วก็เจอเหยื่อรายอื่นอีกเยอะมากเยอะมากครับเมื่อสักครู่น่าสนใจพวกการบอกว่าไปเจอคลิปชัดๆเลยเหยื่อนั้นเข้าไปในห้องน้ำเอามีดจ่อคอตัวเองครับแล้วก็พูดให้อีกฝ่ายหนึ่งมาได้ยินครับตรงนี้แหละผมรู้สึกสะเทือนใจมากเด็กมันขู่จะฆ่าตัวตายขู่จะฆ่าตัวตายอวตารมันก็ยังไม่ยอมไม่ยอมครับยังกดดันให้ทำนู่นทำนี่ก็ยังแบล็กเมย์อยู่เหมือนเดิมแบล็กเมย์เหมือนเดิมก็ยังจะขู่ว่าจะเอาภาพลับไปปล่อยหลุดที่นั่นที่นี่สุดท้ายเด็กก็ต้องยอมทำก็ต้องวางมีดแล้วก็ยอมทำยอมทำตามที่เขาต้องการโอ้แย่จังแต่สิ่งที่เขาผมสะเทือนใจเขาบอกว่าถ้าจะให้เลิกสิ่งที่จะทำได้ก็คือหาเพื่อนมาเปลี่ยนแทนโอ้เหรอผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันอ๋อถ้าหาเพื่อนมาเปลี่ยนแทนเนี่ยสามารถที่จะโอ้มันจะไม่ได้ใช่ไหมใช่อย่างนี้เลยมันบอกว่าถ้าอยากจะให้เลิกใช่ไหมใช่ครับไปหาเพื่อนมาเป็นเหยื่อมันแทนแล้วก็มาเปลี่ยนได้จริงนะครับตรงนี้เนี่ยมันยอมลบของเก่าทิ้งเหรอหรือมันเซฟไปเฉยๆยังเซฟไว้ผมว่ามันเซฟไว้ผมว่ามันไม่ได้ลบหรอกไม่ลบครับมันมีทางอ่ะไม่มีทางพวกเนี้ยโอ้โหแต่ว่าโอ้โหอย่างนี้แย่เลยนะเนี่ยครับเอาละโอเคทีนี้ผมอยากรู้จังว่าผู้การใช้เทคนิคอย่างไรจึงสามารถล้วงเข้าไปได้ถึงขนาดนั้นเพราะว่ามือถือของน้องถูกส่งไปที่สวีเดนยังไม่ได้กลับมาครับแกะรอยทั้งที่ไม่ได้ตัวมือถือของน้องอ่ะทำยังไงครับในเบื้องต้นเรียนพิจารณาจริงๆก็ไม่ได้ใช้เทคนิคอะไรแต่ว่าเราก็มองว่าการมองผมเชื่อว่าอาชญากรรมทุกอาชญากรรมเนี่ยมันทิ้งร่องรอยเสมอครับเพราะงั้นเนี่ยเคสเนี้ยแม้เราไม่ได้มือถือของน้องหรือว่าข้อมูลจากในเครื่องผมคิดได้ว่าเหมือนวิทยุครับต้องมีภาครับและภาคส่งผมก็มองว่าภาคส่งเราไม่อยู่แต่ว่าภาคแกะที่ภาครับแกะที่ภาครับผมก็มองว่าเคสเนี้ยผมเชื่อว่าผู้ต้องหาเองเนี่ยต้องเก็บข้อมูลไว้แน่นอนโอเคการผมพยายามประชุมพนักงานสอบสวนด้วยกันว่าเราจะแจ้งข้อหาอะไร1เข้าค้ามนุษย์ไหมก็คงไม่เข้า2ในเรื่องของกฎหมายในบ้านเมืองเราของเรายังไม่มีการป้องกันเด็กจากการทารุณกรรมผ่านทางเทคโนโลยีโอเคนะครับในเรื่องของชายของกรูมมิ่งนะครับต่างประเทศเนี่ยเขามีหลายทั้งอเมริกาทั้งออสเตรเลียทั้งอังกฤษเนี่ยเขามีแล้วว่าแค่ตัดเตรียมหรือยังไม่ได้กระทำเนี่ยก็เป็นความผิดเคสอย่างเนี้ยโดนละใช่ๆโดนละบ้านเรามันเป็นช่องว่างกฎหมายใช่ครับผมก็ไม่มีแล้วสุดท้ายผมก็เลยมองว่าวิธีนี้ใช้กลยุทธ์อันเดียวก็คือต้องเข้าถ้ำเสือถึงจะได้ลูกเสือผมก็เลยคุยกับพนักงานสวนอยู่2รอบนะครับก็บอกว่ายังไงก็ออกหมายจับไม่ได้แล้วเสี่ยงเพราะว่าต้องยอมรับว่าผู้ต้องหาบางครั้งเนี่ยพวกนี้มีความรู้จบปริญญาตรีมีฐานะทางบ้านดีเราต้องระวังตัวผมก็เลยขอเอาพยานหลักฐานที่เราสืบได้ว่า1ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงนะครับปลอมตัวเข้า Instagram รู้จักไปเล่นกับมันเล่นกับมันเลยนะครับเราอัดเสียงมันมาแล้วเราก็เอาเพื่อนของน้องเนี่ยที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเอาข้อมูลมาว่าเคยคุยกับใครใช่คนนี้ไหมนะครับก็เราเอาเสียงเนี่ยมาอัดเรคคอร์ดเราดูฮาร์โมนีสูงต่ำของเสียงเฮ้ยมันใช่ละแต่ว่าเพื่อความแน่ใจมันมีลายอยู่นะครับผู้ต้องหามีรายอยู่ขายอาหารทะเลด้วยนะครับเราสมัครเข้าไปด้วยเลยให้ดูเลยว่าเอ้ยโอเคอินสตาแกรมรูปนี้รูปแมวเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับเลยสั่งซื้อแล้วก็เรคคอร์ดเสียงไว้
ม้าทุกอย่างพูดง่ายขี่ม้ารอบค่ายรู้เลยว่าไอ้คนคนนี้แน่นะครับจากนั้นเรายังเช็ค IP นะครับการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของมือถือกับโน้ตบุ๊กเขาเนี่ยมี IP อยู่บ้านหลังนี้แต่บ้านหลังนี้มีอยู่4คนเราก็ไม่รู้คนไหนอีกพ่อแม่พี่สาวถ้าเราจะออกหมายจับเลยแต่รู้ว่ามึงแน่ๆไอ้หมอเนี่ยแหละแต่ว่าเราไม่รู้ก็จะจับถ้าจับก็ออกหมายจับถ้าผิดคนทำไงอาจจะเป็นคนอื่นก็ได้นะครับหรือมาใช้ Wi-Fi ด้านข้างบ้านก็ได้แต่ในเบื้องต้นเนี่ยเรารวบรวมหลักฐานแล้วเชื่อว่าก็คิดว่าต้องใช้กลยุทธ์เข้าทำเสือเลยก็คือออกหมายค้นขอโอเคเอางานแรงงานกับศูนย์เสนอสองศาลจังหวัดปทุมขอหมายค้นที่ที่บ้านผู้ต้องหาเลยครับผมขอเบรกตรงนี้ไปนิดหนึ่งนะครับช่วงหน้าคงว่ากันต่อแต่ก่อนที่จะเบรกย้อนนิดหนึ่งนะฮะหัวใจก็คือเมื่อเครื่องส่งมือถือของน้องไม่อยู่ครับวิธีการที่จะควานหาตัวอวตารก็ไปที่เครื่องรับครับหาให้เจอว่าจะเข้าถึงตัวมันได้อย่างไรครับทีนี้จะเข้าถึงตัวมันได้อย่างไรก็อาศัยข้อมูลของน้องเพื่อนของน้องๆซึ่งเป็นสาวในกลุ่มนิยมคอสเพลย์ด้วยกันนี่แหละก็ป้อนข้อมูลกันเข้ามาครับว่าน่าจะมันน่าจะเคยกับคุยกับไอ้หมอนี่ใช่ไหมใช่เคยคุยด้วยเคยคุยด้วยไอ้หมอเนี่ยมันคงคุยได้หลายกับสาวคอสเพลย์หลายคนครับครับเพื่อนๆของน้องที่ผูกคอตายก็ป้อนข้อมูลเข้ามาว่าน่าจะเป็นคนนี้ใช่ครับเราก็เริ่มสุ่มเข้าไปละต้องครั้งแรกผมเชื่อว่าสุ่มด้วยการย้อนไปที่ไอ้คนคนนี้ที่เคยคุยกับเพื่อนของน้องเนี่ยเราก็เอาตำรวจหญิงเนี่ยล่อซื้อเข้าไปก็คือไปเล่นด้วยเล่นด้วยเลยครับเราก็อัดเสียงมันออกมาแล้วให้เพื่อนของน้องๆเนี่ยฟังมาฟังดูเฮ้ยเสียงเนี้ยใช่หรือเปล่าครับทุกคนก็บอกว่าใช่ใช่ครับแล้วยังมีอีกนะครับพี่ตาไหนคือในเรายังเจอใน YouTube มีผู้หญิงซึ่งถูกหลอกลักษณะนี้ด้วยกันฮะแล้วไม่ได้เงินแล้วเอามาออกประจานให้ชาวโซเชียลเนี่ยฟังว่าคุณอย่าตกเป็นแบบฉันนะโอเคใช้แต่งชุดคอสเพลย์ทำนู่นทำนี่แล้วไม่จ่ายเงิน ประจาน แล้วก็เอาเสียงของผู้ต้องหาเนี่ยออกมาประจานด้วยก็เลยแมทชิ่งกันทุกอย่างเลยว่า ทำหลายคนแต่ทีนี้ผมสงสัยจังคือไอ้ทางฝั่งเครื่องรับไอ้อวตารตัวเนี้ยเราก็ไม่รู้บัญชีของเขาถูกไหมฮะครับในการควานไปหาบัญชีของเขาเนี่ยก็ต้องอาศัยการชักม้าชมเมืองก็ตีโอตีโอบหลายๆทางเอาข้อมูลของเพื่อนน้องๆครับผมเราก็สุ่มกันสักนิดหนึ่งครับสุ่มไปสุ่มมาแล้วก็เจอจนได้เหรอครับเจอครับเจอจนได้แต่เราก็ไม่รู้ว่าไอ้เจ้าของบัญชีมันเป็นใครกันแน่เช็คจะรู้ละไอ้บ้านหลังนี้แหละแต่มันอยู่กัน4คนครับแต่ใครใน4คนล่ะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาต่อตรงนี้นะฮะไอ้ความยากมันอยู่ตรงนี้นี่แหละถูกไหมฮะครับผมความยากอยู่ตรงนี้สักครู่เดียวนะฮะเอาละครับพักสักครู่ก่อนครับมาว่ากันต่อสุขกับบาแก่สนทนากับผู้การพิพัฒน์คำชำนาญกันต่อนะครับเรื่องไล่ล่าไอ้อวตารที่กดดันที่แบล็กเมย์จนกระทั่งน้องอายุ15ต้องฆ่าตัวตายต้องผูกคอตายสนทนากันต่อครับผู้การครับเบรกที่แล้วเราไล่เรียงจนกระทั่งถึงช็อตที่เราสามารถควานหาลายของไอ้อวตารได้แล้วแต่คราวนี้ทวนอีกครั้งสิครับว่าเราสามารถไปได้ลายของไอ้อวตารมันมาได้อย่างไรอีกทีสิครับกว่าจะควานเจอกระทั่งคือลายของมันนะฮะเราให้เพื่อนน้องเนี่ยว่าเคยคุย Instagram เนี่ยเป็นรูปแมวเนี่ยเคยคุยกับน้องได้ไหมเพื่อนๆน้องบอกเคยคุยรู้เคยคุยนะครับแล้วก็เราเลยได้ข้อมูลเบื้องต้นว่าเขาอ่ะยังขายอาหารทะเลด้วยอ๋อขายทะเลด้วยครับก็เลยเรารู้อยู่แล้วว่าด้วยเราพิสูจน์ในเรื่องของ IP นะครับก็รู้แล้วว่าผู้ต้องหาอยู่บ้านนี้ชื่อนี้แต่เราพิสูจน์ยังไม่ได้ว่าเป็นคนร้ายหรือไม่นะครับแต่เมื่อเราเทียบเสียงแล้วเนี่ยเรารู้ว่าคุณแน่ๆนะครับแล้วเรารู้ว่าคุณขายอาหารทะเลด้วยเพราะมีข้อความว่าเคยขายอาหารทะเลนู่นนี่พอเราได้ไลน์มาไลน์เนี่ยพอเราให้ตำรวจหญิงเนี่ยซื้ออาหารทะเลกับเขานะครับเราก็จะได้เบอร์บัญชีเข้ามาเมื่อได้เบอร์บัญชีเข้ามาเรารู้เลยว่าเขาจะชื่อนี้นามกุลนี้ก็ตรงแมทชิ่งกับ IP ที่เราขอการใช้มาดูนะครับก็รู้ว่าผู้ต้องหานี้แต่เมื่อเราคณะทำงานสืบสวนกับสอบสวนเนี่ยประชุมกันแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะออกหมายจับได้เพราะว่าในบ้านก็ยังอยู่หลายคนหรืออาจจะมีเพื่อนมาเล่นก็ได้เขานี้ก็ได้นะครับก็เลยคิดว่าสิ่งสุดท้ายที่จะทำได้ซึ่งปคม.คงรอไม่ได้แล้วโดยเฉพาะพ่อเนี่ยรอมาหลายเดือนแล้วนะครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวกลัวว่าเด็กคนอื่นจะตกเป็นเหยื่ออีก
ก็เลยใช้ยุทธวิธีคือเข้าถ้ำเสือแล้วก็ค้นเลยก็เชื่อว่าน่าจะเกิดหรือจะพบข้อมูลไฟล์อื่นๆเพื่อจะตั้งข้อหาก็คือเราคิดว่าเราจะตั้งข้อหาก็คือ1ในเรื่องของ387/1ก็คือครอบครองสื่อละมกอนาจารเด็กนะครับซึ่งมีโทษจำคุกคือ5ปีปรับ 100,000 บาทซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถ้าเราพบปุ๊บเนี่ยเราถือเป็นความผิดซึ่งหน้า okay. เราสามารถที่จะจับได้เลยจับได้นั้นได้เลยจับได้เลยครับทีนี้เราไปเจอหลักฐานพวกนี้จากมือถือหรือจากโน้ตบุ๊กเขาฮะจากโน้ตบุ๊กครับจากโน้ตบุ๊กวันที่เราเข้าค้นโดยได้รับความกรุณาจากศาลจังหวัดปทุมเนี่ยเข้าค้นเนี่ยเราให้เจ้าหน้าที่กองปราบปรามการอาชญากรรมทางเทคโนโลยีปอทไปด้วยนะครับเพราะว่าเราวางแผนแล้วว่าเราต้องยังไงต้องพบให้ได้ซึ่งถือว่าเป็นพยานหลักฐานสำคัญโดยเฉพาะรูปน้องที่ถูกแบ็กเมย์นะครับรูปโป๊เปลยที่น้องที่ถูกแบ็กเมย์พอเข้าไปเนี่ยเราค้นอยู่ประมาณเกือบ45นาทีไม่เจอที่ไหนไม่เจอเพราะว่าข้อมูลค่อนข้างเยอะมากแต่ด้วยในชุดทำงานของพนักงานสวนเนี่ยถ้าผมเล่าเนี่ยเหมือนคนลุกนะครับก็คือพูดง่ายๆระหว่างที่ค้นอยู่ไม่เจอในโน้ตบุ๊กนะฮะในโน้ตบุ๊กของผู้ต้องหาเป็นอวตารนี่แหละยูดีเนี่ยเครื่องอ่ะมันรันรีสตาร์ทขึ้นมาเองรีสตาร์ทก็เข้าใจว่าข้อมูลคงเยอะประมวลผลคงเยอะแล้วเครื่องคง CPU คงช้านะครับยูดีเนี่ยภาพที่ปรากฏออกมาที่เรากำลังหาอยู่อยู่มันรีสตาร์ทเป็นภาพน้องแล้วน้องขึ้นมาเลยน้องที่ผูกคอตายนี่แหละใช่ครับเด้งขึ้นมาเลยเด้งขึ้นมาเลยที่ถูกเรคคอร์ดอัคคอร์ดซึ่งจริงๆอันน่าจะขึ้นของคนอื่นแต่ไปขึ้นของน้องขึ้นมาทันทีก็แปลกซึ่งก็แปลกทุกเดิมผู้ต้องหายังให้การภาคเศษอยู่ไม่รู้จักไม่รู้จักอะไรเลยน้องที่ผูกคอตายผู้ต้องหายังตกใจเลยชุดที่เป็นเรื่องของล่องรอยทางดิจิทัลเนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ตกใจว่าเอาขึ้นมาเลยโอ้ผมว่าเคสนี้คือน้องคงอยากให้เจอภาพของน้องเองโอ้โหไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเลยนะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับคือจริงๆเนี่ยเราหาไม่เจอหรอกเราหาไม่เจอครับเพราะว่าในโน้ตบุ๊กที่เรายึดมาตรวจเนี่ยข้อมูลมันเยอะจริงๆแล้วผมเข้าใจว่ามันคงซ่อนกันหลายชั้นนะครับผมอยู่ๆเครื่องมันรีสตาร์ทตัวมันเองและอยู่ๆภาพหลุดภาพลับของน้องที่มันเก็บเอาไว้แบ็คเมลนน้องที่ปกติตายมันเด้งขึ้นมาเองครับโอ้หลังจากนั้นผู้ต้องหาเริ่มพูดละรู้จักรับสารภาพแต่ผู้ต้องหายังมีสตินะครับผู้ต้องหายังพูดเลยว่าเขาเป็นแฟนฉันซึ่งผมบอกว่าก็เลยถามว่าแฟนฉันทำไมมีเป็นร้อยเลยนะจีบกันเป็นร้อยเลยเหรอตอนหลังเป็นร้อยหมายถึงว่าเป็นร้อยคนเหยื่อเป็นร้อยคนเลยเหยื่อเป็นร้อยคนครับอ๋อไอ้ไฟภาพแบบนี้มีเป็นร้อยคนเลยครับผมเพราะงั้นแต่ผมก็เลยบอกว่าคืออันนี้แปลว่าผู้ต้องหาที่ผมบอกว่าอาชญากรรมเนี่ยมันทิ้งร่องรอยเสมอแล้วนับวันเนี่ยผู้ต้องหาก็เป็นผู้มีความรู้ทั้งด้านของไอทีทั้งการลบร่องรอยของดิจิทัลต่างๆนะครับทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยทำงานยากมากขึ้นครับโอ้พอมันเด้งขึ้นมาจากนั้นง่ายแล้วง่ายเลยครับผมก็ถือว่ารายงานการสืบสวนที่เรายื่นต่อศาลจังหวัดปทุมกับพนักงานสวนนะครับซึ่งมีอำนาจหน้าที่อยู่แล้วแล้วเราเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยถือว่าพบความผิดซึ่งหน้าครับในเรื่องการครอบครองสื่อละมกอนาจารเด็กอยู่แล้วแล้วก็เป็นข้อมูลการสืบสวนแมทชิ่งตรงกันนะครับแล้วยังอื่นๆอีกนะครับก็เลยจับกลุ่มดำเนินคดีเลยแต่คราวนี้ไอ้เรื่องไปแบล็กเมย์กดดันจนกระทั่งน้องผูกคอตายพฤติการตรงนั้นตรงๆเนี่ยเราก็เล่นตรงๆไม่ได้ใช่ไหมถามว่ามันได้ไหมคือมันต้องกฎหมายไทยคือกฎหมายไทยเนี่ยต้องยอมรับว่าต้องพบการกระทำความผิดยกเหมือนข่มขืนกระทำจงนั้นเนี่ยต้องเข้าไปหนึ่งองคุลียกตัวอย่างเนี้ยคือต้องพบการกระทำแล้วมีพยานหลักฐานชัดเจนงั้นต้องสู้กันแน่นหนาแต่ต้องยอมรับว่าการป้องกันเด็กเนี่ยจากการทารุณกรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยของเราเนี่ยยังไม่มีซึ่งต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างมีแล้วก็คือในเรื่องของชายกรูมมิ่งนะครับแค่พูดหรือชักจูงคือมีพฤติกรรมซึ่งเป็นการล่อเลือนของเด็กเนี่ยเพื่อจะล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยในอนาคตซื้อไอติมให้อย่างเงี้ยแล้วมีเจตนาเพื่อจะไปล่อลวงเด็กแค่นี้ผิดแล้วนะครับศาลหรืออัยการร่างฟ้องเนี่ยสามารถลงโทษได้อย่างที่นิวซีแลนด์เนี่ยตำรวจประสานงานของนิวซีแลนด์มาพบเนี่ยก็บอกว่าแค่นี้โดนแล้ว8ปีปรับแล้ว $50,000จำคุก8ปีเลยใช่ครับเคสอย่างน้องที่ถูกผูกคอตายนี่แหละโอ้ผูกคอตายคงเยอะกว่านี้นี่ขนาดแค่ล่อลวงแค่ลวงแค่คุยทางแชทแค่ซื้อไอติมให้แค่นี้เองคือยังไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ว่ามีพฤติกรรมแล้วที่จะล่อลวงเด็กมีความผิดแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เองผมมองว่ายิ่งดูคลิปที่ให้พี่ทนายดูชัดเจนเลยว่าเด็กอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้เขาเรียกว่าตกเป็นทาสรับใช้
คำว่าตกบนท่านรับใช้ผมก็เพิ่งได้เห็นความรู้สึกถ้าใครไม่ได้ดูคลิปเนี่ยไม่รู้หรอกว่าเด็กอยู่ในภาวะจริงๆที่ว่าคิดจะฆ่าตัวตายศัพท์ที่เขาใช้ในโซเชียลมีเดียในแวดวงที่แบล็กเมย์กันอย่างเงี้ยมันก็ใช้คำว่าทาสมันก็ใช้คำว่านายมันก็ใช้คำว่าบ่าวก็ใช้กันแบบนี้เลยใช่เลยครับซึ่งจริงๆในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลิกทาสมาแล้วนานแล้วในภาษาเลยเป็นทาสรับใช้ผมรู้เลยว่านายกับบ่าวไงสั่งยังไงเป็นอย่างนั้นเฮ้ยฟังไปฟังมานี่เท่ากับเราเล่นงานอวตารไอ้ตัวเนี้ยชื่อปิยบุตรวลัยงามใช่ไหมฮะครับผมอย่างอวตารตัวนี้ถ้าเราจะเล่นในแง่ของกฎหมายนะถ้าเราจะเล่นงานได้เนี่ยมันก็แค่ความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ตอนนี้ที่ตั้งนะครับในเรื่องของ2ข้อ3ข้อหานะครับข้อหาแรกก็คือครอบครองสื่อละมกอนาจารมาตรา 287/1 อันนี้เป็นโทษจำคุก5ปีอันนี้กฎหมายนี่กฎหมายประมวลกฎหมายอาญาอยู่แล้วครับอันนี้เป็นอาญาปกติส่วนนั้นที่2ก็คือประมวลกฎหมายอาญาเหมือนกันคือ309นะครับในเรื่องของการบังคับข่มขืนใจจะให้กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดนะครับอันที่สี่ก็เรื่องของพรบคุ้มครองเด็กยุยงส่งเสริมเด็กก็มีโทษจำคุก3เดือนนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยผมมองว่าข้อหาแรกเนี่ย5ปีอยู่แล้วแต่ในเบื้องต้นเนี่ยผมเรียกทีมพนักงานสอบสวนกองกับ1-6ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบผมเนี่ยให้มาแยกคลิปวิดีโอต่างๆออกมาว่าอยู่ในความรับผิดชอบของกองไหนกอง1กอง2กอง3กอง4กอง5กอง6แล้วเสร็จแล้วเนี่ยต้องยอมรับว่ากฎหมายทั้ง PDPA ในเรื่องข้อมูลข่าวสารในเรื่องของกฎหมายเด็กก็ดีต้องระแวดระวังเหตุผลเพราะว่าหนึ่งต้องเราต้องร่วมกับพม.ในการคัดแยกเหยื่อก่อนว่าเป็นเรื่องของการค้ามนุษย์ไหมแต่ถ้าเป็นเรื่องของการค้ามนุษย์เนี่ยเราจะเอาอัยการเข้ามาร่วมการสอบสวนด้วยเพราะงั้นเนี่ยเราต้องไปหาเด็กในภาพออกมาว่าคนเรียนอยู่ที่โรงเรียนไหนแล้วต้องให้พ่อแม่เนี่ยที่เขาไว้วางใจเนี่ยร่วมทำการสอบสวนด้วยถ้าเขาไม่สมัครใจมาแจ้งความร้องทุกข์เราก็ทำอะไรลำบากเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วมันทำอะไรติดเข้าใจแล้วคือขณะนี้ไม่ใช่เฉพาะคดีน้องที่พ.ค.ตายครับเราเอาข้อมูลที่เราค้นเจอเนี่ยขยายผลเพิ่มคดีอื่นไปด้วยครับผมอย่างตัวอย่างเช่นไปเจอคลิปที่บังคับขู่เข็นแบล็คเมย์ให้น้องแก้ผ้าครับผมแล้วคลานเหมือนหมาครับแล้วไปกินอาหารหมาอะไรประมาณนี้ครับปัญหาก็คือว่าเหยื่อเหล่านั้นรวมถึงพ่อแม่ของเหยื่อเหล่านั้นต้องเล่นด้วยครับผมต้องยอมแจ้งความเราก็จะให้มาแจ้งความแล้วต้องยอมแจ้งความถ้าไม่ยอมอีกคดีหนึ่งถ้าไม่ยอมแจ้งความจบเลยครับผมหรือหาไม่ได้ก็จบเลยเพราะงั้นก็อยากประชาสัมพันธ์ว่าถ้าผู้ปกครองคนไหนเนี่ยอยากให้ผู้ต้องหารับโทษแล้วทำกับลูกสาวตัวเองอย่างนี้เนี่ยผมที่บอกท่านผู้การเต่าร้องไห้เพราะว่าท่านผู้การเต่ามีลูกสาวนะครับเมื่อเขาเข้าใจสภาพแล้วเห็นคลิปอย่างนี้เขามองว่าเด็กมันถูกข่มขืนใจจนสุดทนแล้วมันไม่ใช่แค่ลูกสาวของลูกน้องเก่าผูกคอตายอย่างเดียวคุยไปเจอหลักฐานชัดๆเลย มันมีคลิปคนที่ถูกแบ็คเมย์เอามีดจ่อคอตัวเองแล้วก็พูดกับไอ้เจ้าอวตารเจ้าอวตารก็ไม่ได้แสดงความอินังขังขอบครับผมอะไรประมาณนั้นก็มีความสึกสะเทือนใจครับว่าอะไรเนี่ยสุดๆเลยครับต้องยอมรับว่าต้องยอมรับว่าสังคมของเราตอนนี้สถาบันครอบครัวเราเริ่มอ่อนแอโซเชียลมีเดียมันเข้ามาประกอบสถานการณ์ในเรื่องโรคระบาดโควิดเนี่ยสองสามปีที่ผ่านมาพ่อแม่คิดว่าลูกอยู่ในห้องเนี่ยจะปลอดภัยแล้วครับหาอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ออปติกความเร็วสูงมานึกว่าลูกไม่ได้ไปทำความผิดอะไรแต่ไม่เชื่อว่ามันมาในรูปแบบเงาเข้ามาหลังบ้านเลยนะครับเด็กนึกว่าเล่นเรียนออนไลน์อยู่ไม่ใช่แต่เด็กเนี่ยเล่นเกมพอเกมเข้ามาเนี่ยมันมีอะไรในโซเชียลมีเดียหนึ่งทั้งการพนันออนไลน์นะครับในเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศนัดเด็กออกแชทไปข่มขืนออกมาปัญหาอีกท้องไม่มีพ่อปัญหาออกมาอีกการขายออนไลน์ขายแล้วเงินไม่ได้สุดท้ายในเรื่องของไซเบอร์บูลลิ่งก็คือในเรื่องของการใส่ร้ายซึ่งกันและกันเนี่ยปัญหาตรงนี้โหค่อนข้างเยอะมากตำรวจของเราเนี่ยค่อนข้างที่มีแค่2เกือบ 300,000 คนนะครับประชากร70ล้านคนนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมอยากให้สถาบันครอบครัวเนี่ยเพิ่มความแข็งแกร่งให้พ่อแม่เข้าไปดูด้วยไม่ใช่ว่าลูกเรียนออนไลน์ก็บอกว่าลูกเรียนออนไลน์พอเข้าไปลูกปิดจอหน้าจอออกมาว่าเรียนออนไลน์แต่จริงๆนะลูกเนี่ยเขาทำอย่างอื่นนะครับเราบางทีเนี่ยเราต้องเรียนรู้เทคโนโลยีซึ่งในอนาคตเป็นเรื่องของ NFT ในเรื่องของ Cryptocurrency ในเรื่องของโลกที่ตอนหลังเนี่ยเรามี VR แล้ว
ใส่ครอบตาแล้วตอนนี้ออกมาเป็นใช่ไหมแว่นตาแล้วเป็นคอนแทคเลนส์แล้วนะครับซึ่งเราต้องเดินให้ทันกับลูกของเราด้วยนะครับเพราะงั้นถ้าเมื่อเด็กเนี่ยเดินไม่ทันเนี่ยกลายเป็นตกเป็นเหยื่อให้กลุ่มพวกนี้มิจฉาชีพเข้ามาทำร้ายครับ ครับนอกจากเรื่องทำนองนี้ผมเข้าใจว่ายุคหลังๆเด็กยังมีอีก2ปัญหาในระบบของออนไลน์คือพนันออนไลน์ครับพนันออนไลน์อันนี้น่ากลัวแล้วก็ไปเทรดหรือไปค้างเงินคริปโตเคอเรนซีครับมันเย้ายวนใจมันเย้ายวนใจเด็กก็เริ่มทดลองครับ10บาทก็เปิดบัญชีได้ใช่ไหมฮะครับเข้าไปใน7ครับเข้าไปใน7ไอ้ตรงเคาน์เตอร์ครับใครอยากจะค้างเงินบิตคอยน์ได้เลยเปิดบัญชี10บาทก็ค้าได้นี่ก็คือมรณะทั้งสิ้นเนี่ยในครั้งโดยเฉพาะเกมเนี่ยตอนนี้เด็กทุกคนเนี่ยรู้จักเกม ROV OV ครับคืออะไร OV ก็เป็นเรื่องของเกมที่เข้าไปนะครับพอรู้จักกันทางโซเชียลแข่งกันไปแข่งกันมาบางทีเขาต้องแลกเกมไอเทมเรื่องเงินบ้างบางทีในเมื่อคืนผมไม่นั่งดูอ่ะโหบอกว่าคอละ300 500ถามผมมีลูกชายก็ถามว่าไอ้คอ300 500คืออะไร200คืออะไรอ๋อบอกให้ทำให้ดูเปิดบนล่างแต่ไม่เห็นหน้านะครับเดี๋ยวได้แล้วได้เป็นรางวัลได้เป็นเงินจ่าย300 300 500จ่าย300ขอดูข้างล่างครับข้างบนทำให้ดูทำให้ดูครับผู้ชายครับอาจจะให้ดูหรือให้ดูของลับของผู้หญิงนู่นนี่ดูบนดูล่าง300บาทครับแต่ว่าเขาจะบังหน้าไว้แล้วพวกนี้มันก็เก็บเป็นคลังภาพไว้กลุ่มพวกนี้เก็บเป็นคลังแล้วมันเอาไปขายมันก็เป็นเรื่องของเรื่องการแสวงหาประโยชน์ไม่ชอบจากเด็กอย่างเงี้ยผมทำได้ผมสามารถจับกลุ่มในเรื่องการค้ามนุษย์ได้นะครับก็ค่อนข้างเยอะแต่ต้องยอมรับว่าเจ้าที่ตำรวจไม่สามารถที่จะไปทำได้มากขนาดนั้นครับผมจะพักอีกสักช่วงหนึ่งในช่วงสุดท้ายอยากจะรบกวนให้ผู้การเสนอเรื่องของการแก้กฎหมายนิดหนึ่งเข้าใจว่าคงต้องแก้กฎหมายหลายฉบับพอสมควรเพื่อให้ครอบคลุมความผิดบนแพลตฟอร์มดิจิทัลที่มันพัฒนาตัวมันเองไปเยอะมากนะครับในช่วงหน้านะครับแล้วครับพักสักครู่ครับมาถึงช่วงสุดท้ายของสุขภาพแก่วันนี้ภาวะอารมณ์ไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะสารภาพตรงๆหัวข้อหรือประเด็นที่ว่ากันในค่ำคืนนี้มันแย่จิตมันตกอย่างไรไม่ทราบเอาละครับกลับมาสนทนากับผู้การตุ้มกันต่อครับผู้การครับสุดท้ายเลยอยากจะเสนอให้มีการขับเคลื่อนเรื่องของกฎหมายอะไรอย่างไรที่เราต้องแก้บ้านเราเพื่อให้ครอบคลุมหลายๆเรื่องที่มันยังเป็นช็อคโบครับที่จากการที่มาเป็นผู้การปคมนะครับเกี่ยวเรื่องการปราบปรามการค้ามนุษย์นะครับสิ่งที่พบเห็นก็คืออาชญากรรมเนี่ยที่เกิดในรูปของเด็กนะครับก็เห็นมีอยู่4ประเภทก็คือ1ในเรื่องของเกมการพนันเข้ามาอันที่2ก็คือการในเรื่องของการขายออนไลน์อันที่3ในเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศบางทีไปเจอกันทางโลกออนไลน์เจอวันนี้เจอพรุ่งนี้เลยนะครับบางทีล่อลวงเอาไปข่มขืนนะครับไม่รู้ว่าเขาคือใครบางทีไม่รู้เลยข้ามวันนะครับปัญหานี้เกิดขึ้นมาอันที่4ก็คือในเรื่องของการไซเบอร์บูลลี่อิงนะครับในเรื่องการให้ร้ายกันซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถือว่าเป็นอาชญากรรมที่เกิดขึ้นมาหลาย 100% นะครับทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจระดับพนักงานสอบสวนเนี่ยรับคำร้องทุกคนหนึ่งหลายร้อยเรื่องนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยผมมองว่าบางครั้งเนี่ยการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกฎหมายประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยค่อนข้างที่ต้องพบการกระทำความผิดหรือลงมือกระทำนะครับทำให้เราเนี่ยในการแจ้งข้อกล่าวหาหรือการรวบรวมพยานหลักฐานค่อนข้างต้องรัดกุมมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งในต่างประเทศผมดูแล้วเนี่ยก็มีในเรื่องของชายกรูมมิ่งนะครับในเรื่องของกฎหมายอย่างที่อเมริกาเนี่ยเขามีกฎหมายในเรื่องของการป้องกันเด็กนะครับกับจากการทารุณกรรมทางเทคโนโลยีนะครับอย่างที่สหรัฐอเมริกาก็มีมาตรา2422เขาเนี่ยแค่ตัดเตรียมหรือแค่มีพฤติกรรมที่ล่วงละเมิดเด็กเนี่ยก็สามารถที่จะดำเนินจับกุมได้เลยแล้วมีโทษจำคุกเยอะด้วยนะครับอีกทั้งในเรื่องของยุโรปอังกฤษนะครับสหราชอาณาจักรออสเตรเลียคอสตาริกานะครับก็หลายประเทศเนี่ยเริ่มดำเนินการในเรื่องตรงนี้แล้วนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าต้องให้เท่าทันกับเทคโนโลยีที่มันก้าวไปไกลในอนาคตนะครับซึ่งตรงนี้ของปคม.ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะผลักดันตรงนี้นะครับในเรื่องของกฎหมายเนี่ยให้รีบมาดำเนินการใช้นะครับแต่ผมเชื่อว่า
ไม่ว่าคุณผู้ต้องหาซึ่งเป็นอวตารอย่าคิดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมไม่ได้นะครับผมเชื่อว่าตำรวจทั้งประเทศเนี่ยมีความรู้ความสามารถอยู่แล้วนะครับสามารถที่จะจับกุมจะเร็วหรือช้าก็แล้วแต่เนี่ยท่านไม่รอดฝีมือเจ้าหน้าที่ตำรวจไปได้ครับปิดท้ายกลับไปที่น้องที่ผูกคอตายนิดหนึ่งครับมือถือของน้องส่งไปแกะหาอวตารที่สวีเดนใช่ไหมฮะยังไม่กลับมาจากวันนั้นถึงวันนี้ส่งกลับมาหรือยังฮะยังครับแต่ว่าตำรวจไทยจัดการเรียบร้อยแล้วได้ตัวอวตารแล้วได้เลยอวตารแล้วครับซึ่งในข้อความที่เขาลงอวตารเขาบอกว่าเขาเก่งนะถ่ายเรื่องของการสื่อสารเทคโนโลยีเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถจับกุมเขาได้หรอกเขาบอกต้องเลยว่าไม่สามารถตามตัวพี่ได้หรอกพี่เป็นใครนะครับผมเชื่อว่าอาชญากรรมทุกอาชญากรรมที่เรียนพี่ครับว่าทิ้งร่องรอยเสมอเจ้าที่ตำรวจไทยสามารถจับกลุ่มได้ทุกคดีครับถ้าจะจับนะถ้าจะจับครับคดีไหนที่จับไม่ได้นี่มีประเด็นไม่อยากจะจับหรือไงเอาเรื่องนี้ต้องคุยกับผู้การเต่าอีกหลายเรื่องครับผมวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณมากครับผู้การขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับพี่ดนัยครับค่ำคืนนี้อย่างที่กับเรียนหยิบเอาข่าวนี้มาขยาย2ประเด็นด้วยกันอย่างแรกก็คือเพื่อเป็นบทเรียนของสังคมนะครับอีกประเด็นหนึ่งผมก็ค่อนข้างจะทึ่งนะได้เรียนรู้กระบวนการสืบคดีในโลกยุติธรรมอีกมุมหนึ่งของตำรวจประเทศไทยเก่งกว่าสวีเดนนะวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ